สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะครับเราอยู่กับรายการคิดอย่างนี้มีอะไรมาอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาทำเกี่ยวกับเรื่องของแบรนด์เนมนะครับมีคนตั้งกระทู้ถามว่าใส่รองเท้าแบรนด์เนมผู้เดียวไปทำงานทุกวันหรือใส่รองเท้าที่แบบธรรมดาตามตลาดนัดทั่วไปนะแต่ใส่สลับกันหลายๆคู่นะครับผมอย่างไหนดีกว่ากันครับเรามาดูคอมเมนต์แรกกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมใส่รองเท้าซ้ำๆกันยังพอทนแต่ถ้าใส่ใจผิดคนเสียเวลาครับผมใช่ครับใส่รองเท้าซ้ำกันยังพอทนนะฮะแต่ถ้าใส่ใจผิดคนนะครับเสียเวลาครับคนที่คุณใส่ใจอยู่นะฮะก็ดูดีๆนะครับผมอย่าให้เสียเวลานะครับกลับมาใส่รองเท้าซ้ำๆกันสรุปมันเกี่ยวใช่ป่ะเรามาดูคอมเมนต์ที่2กันต่อเลยดีกว่านะครับผมมีทั้งแบรนด์เนมโนเนมก๊อปเกรด A มือ1มือ2ใส่สลับกันไปอ่ะแล้วแต่งานเนาะแล้วก็จริงๆก็ว่าจะซื้อส้นสูงใส่สักคู่นึงนะเพื่อแต่งหญิงค่ะคุณใช่ป่ะโอเคเอาเป็นว่าผ่านไปอย่างรวดเร็วเลยดีกว่านะครับผมคอมเมนต์ต่อไปเลยดีกว่านะครับผมของปลอมคือของปลอมทำไมต้องใส่ของปลอมของปลอมอ่ะคือของก๊อปปี้นะไม่ใช่ของถูกเหมือนคนที่พยายามไฮโซแต่งบไม่ถึงอ่ะมีอีกหลายแบรนด์นะที่ราคาถูกลงมาและเป็นของแท้ด้วยใช้งานได้ดีต่างหากแยกให้ออกนะคะระหว่างของปลอมกับของราคาถูกนะคะแล้วบางทีของปลอมอ่ะมันไม่ได้ถูกด้วยนะแพงวัวตายควายล้มเลยล่ะก็ใช่นะครับของปลอมบางทีก็เป็นของก๊อปเกรด A ก๊อปเกรด AA ก๊อปเกรด AAA ก๊อปเกรด AA ก็จะมีเกรดต่างระดับกันไปนะฮะตามวัตถุดิบที่เขาใช้อ่ะเนาะแต่เขาจะลอกเหมือนไม่เหมือนหรือจะมีคนมาซิลเขาหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้นะครับผมสำหรับคนที่ทำของปลอมนะครับผมที่บางทีของแท้เขายังไม่ออกมาจับออกมาตรวจเนี่ยก็เพราะว่าของปลอมนั่นแหละครับเป็นตัวทำให้คุณค่าระหว่างของแท้กับของปลอมอ่ะมันต่างกันนะครับผมมันสร้าง value ให้กับของแท้ได้นะครับผมยังไงคนที่เขาใส่ของแท้นะเขาดูออกอยู่แล้วแหละว่านี้แท้อันนี้ปลอมนะครับเดี๋ยวมันก็ขึ้นอยู่กับสไตล์การแต่งตัวของคนละเนาะบางทีเคยใส่แท้นะครับแต่กลับมาใส่ปลอมเนี่ยคนก็ดูไม่ออกนะครับผมว่ามันคือของปลอมอ่ะไปต่อที่คอมเมนต์ต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผมใส่ข้างนึงแบรนด์เนมอีกข้างนึงใส่ธรรมดาไปเลยจะเหมาะกว่าอย่างนี้ก็ได้เหรอมันได้ใช่ป่ะยังไงไปดูคอมเมนต์ต่อไปกันเลยดีกว่านะครับเอาที่มึงสบายใจครับกูเห็นกูใส่เสื้อลีวายผ้าริมตัวละเกือบหมื่นรองเท้าทิมเบอร์แลนด์คู่ละ 6,500 ใส่เสื้อยี่ห้อโปโลพับแขนอย่างเท่มาทำงานทุกวันไม่เคยเห็นมีใครจะชมหรือสนใจอะไรกูเลยเงินเดือนตอนสิ้นเดือนก็เหลือแต่กระดอทุกเดือนแต่ที่ชอบใส่มันพอดีตัวเท่านั้นแหละไม่ได้อยากจะให้มีใครมาเห็นหรอก okay. แต่งตัวให้เหมาะกับตัวเองนะครับไม่ต้องคิดว่าจะไปอวดใครหรอกก็มันคือความสบายใจนะครับผมใครอยากจะแต่งตัวยังไงใส่ของแท้หรือของปลอมหรืออะไรยังไงนะครับมันขึ้นอยู่กับความพอใจของคุณนะครับผมมันไม่ได้มีใครมาจ้องหรอกครับว่าเอ้ยวันนี้คุณใส่ของแท้หรือเปล่าหรือวันนี้คุณใส่ของปลอมมานะครับอยากจะใส่ยังไงก็ใส่นะครับเอาที่คุณสบายใจ มาดูคอมเมนต์ต่อไปกันเลยดีกว่านะจ๊ะตามกำลังทรัพย์นะครับถ้าเหลือก็ซื้อไม่ใช่ใช้จ่ายแล้วเป็นหนี้จนเกินตัวนะครับถ้าแบ่งแยกไม่ออกนะครับระหว่างดูดีนะฮะกับมีแดงนะครับผมแสดงว่าสมองยังมีวุฒิภาวะที่ไม่โตพอนะครับผมไงเรื่องแต่งตัวเนี่ยด้วยรองเท้านะครับหรืออะไรก็ตามนะฮะมันทำให้คุณดูดีได้นะครับแต่คุณจะต้องมีเงินพอและไม่เดือดร้อนตัวเองนะครับที่จะซื้อมานะฮะ
เรามาดูคอมเมนต์ต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผมไม่เกี่ยวกับแบรนด์ดังไม่ดังหรอกรองเท้าดีไม่จำเป็นต้องแพงเวอร์ๆหาที่เข้ากับเท้าเราใช่และดูดีสวยเข้ากับบุคลิกจะทำให้เรามีความมั่นใจนะคะยังไงนะครับจะแต่งตัวยังไงก็ได้นะฮะจะถูกจะแพงนะครับยังไงก็ใช้ให้ถูกกาลเทศะนะครับยังไงก็ดูดีครับผมเราไปดูคอมเมนต์ต่อไปกันเลยดีกว่านะครับอย่างเร็วเลยจะมีรองเท้าแพงๆไว้คู่หนึ่งแพงที่แพงสำหรับเราแล้วนะเออที่แบบพอไหวดูดีแล้วจะมีคู่ที่ธรรมดาธรรมดา200-300ไว้อีกสัก2คู่แล้วใส่สลับกันนะคะก็เป็นทางออกที่ดีนะครับรองเท้าแพงๆดีๆนะฮะก็เอาไว้สำหรับใส่ออกงานใส่สังคมนะครับหรือถ้าจะให้เอารองเท้าแพงๆมาใส่ลากก็คงไม่ไหวนะเดี๋ยวอีกไม่นานเดี๋ยวมันก็คงจะจากเราไปนะครับผมอายุรองเท้าคู่หนึ่งนะฮะถ้าใส่ติดๆกันนะครับก็อยู่ได้สักประมาณ2ปีฮะมันก็เก่ามันก็พังแล้วอ่ะยังไงก็มีรองเท้าถูกๆเอาไว้ใส่ลากเอาไว้ใส่ตามตลาดนัดอะไรอย่างนี้ดีกว่านะครับผมยังไงเราไปดูคอมเมนต์ต่อไปกันเลยดีกว่านะครับไปเลยรองเท้าก็เหมือนความรักแหละถึงเราจะชอบแค่ไหนแต่ถ้าใส่ไม่ได้ก็ต้องปล่อยมันไปอยู่ดีเกี่ยวกันปะวะนะเรามาดูคอมเมนต์สุดท้ายกันเลยดีกว่านะครับผมจะใส่ของก๊อปของจริงหาเหวอะไร What? คนเขาคงไม่ยกตีนคุณมาดูหรอกครับว่าไอใส่ของปลอมของก๊อปรองเท้าคือรองเท้า okay. จะใส่ยี่ห้อห่านอะไรเขาก็เรียกรองเท้าต่อให้ใส่โครดแบรนด์เนมเลยนะครับผมในกระเป๋าเปิดมามี20ก็ไร้ค่าอยู่ดีนะครับยังไงเก็บดังในกระเป๋านะครับเอาเป็นว่าใส่รองเท้านะครับผมไม่ต้องซีเรียสหรอกครับว่าของจริงของแท้ของปลอมของก๊อปเกรด A เกรด AAAไม่ต้องสนใจนะครับผมเราอยู่กับเงินในกระเป๋าของเราดีกว่านะครับผมแต่ถ้าบอกว่าเอ้ยรองเท้าอ่ะของแท้ของจริงมันมีคุณภาพกว่าของก๊อปอยู่แล้วถ้าสมมุติว่าคุณซื้อของแท้ของจริง1คู่นะครับผมเท่ากับคุณที่ซื้อรองเท้าของก๊อป5คู่10คู่นะครับผมยังไงก็ลองเลือกดูแล้วกันนะครับผมว่าอยากจะใส่ของแท้ที่ดีถนอมเท้าแล้วก็อยู่กับคุณไปนานๆหรืออยากจะเปลี่ยนลายเปลี่ยนสีแต่มันก็อาจจะคุณภาพสู้ของแท้ไม่ได้นะยังไงนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ